รอบิดได้เลยกรมบังคับคดีเตรียมเปิดประมูลโรงแรมดาราเทวีราคาเริ่มต้น 2.1 พันล้านรอบิดได้เลยกรมบังคับคดีเตรียมเปิดประมูลโรงแรมดาราเทวีราคาเริ่มต้น 2,116 ล้านบาทวันที่12พฤศจิกายนนี้หลังศาลอุทธรณ์เองยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการวันที่2พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมบังคับคดีจะประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีในวันที่12พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ด้วยราคาเริ่มต้นประมูลเพียง 2,116 ล้านบาทหลังศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่ตามที่บริษัทโรงแรมดาราเทวีจำกัดยื่นคำร้องส่งผลให้โรงแรมต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายราคาดังกล่าวถือเป็นราคาเริ่มต้น 50% ที่บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือ FFIFEC ซื้อเมื่อเดือนธันวาคม58ที่ใช้เงินกว่า 2.52 พันล้านบาทในการเข้าซื้อหุ้นแต่เมื่อนับรวมมูลค่าหนี้สินแล้วคิดเป็นเงิน 4,300 ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงต้นปี2563โรงแรมดาราเทวีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องแจ้งปิดกิจการชั่วคราวก่อนที่ในเดือนมิถุนายน63โรงแรมได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อมาเมื่อวันที่18พฤศจิกายน63ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการทำให้โรงแรมต้องประกาศปลดพนักงานและปิดกิจการและเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในท้ายที่สุดเนื่องจากขาดทุนต่อเนื่องทั้งนี้โรงแรมดาราเทวีเป็นโรงแรมหรูสไตล์ล้านนาระดับ6ดาวแห่งเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่บนเนื้อที่ประมาณ153ไร่ตั้งอยู่กลางอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีจำนวนห้องพัก123ห้องแต่เนื่องจากประสบปัญหาจากหลายสาเหตุที่สะสมตั้งแต่ช่วง3ปีที่ผ่านมาโดยสาเหตุหลักเป็นปัญหาจากการขาดสภาพคล่องจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องปิดตัวลงWe'll be right back.